คือการแสดงที่เขาแกล้งทำเป็นว่าเธอคือคนสำคัญแต่ว่าเขาที่ฉันรู้จักผมก็คงจะปล่อยชีวิตเลยตามเลยไปแล้วถ้าผมไม่มีความฝันเป็นนักดนตรีมันคือสายเลือดเราก็ทำไปนะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นพอระยะเวลามาผ่านหนึ่งละมันก็ต้องเดินหน้าต่อพอชีวิตคนเรามันคงไม่ได้มีเรื่องราวที่มันจริงจังตลอดแหละถ้าเป็นของตัวเองก็คงจะเป็นเพลงฤดูฝันมั้งเป็นเพลงที่ผมเขียนขึ้นมาเองตอนอยู่ในเรือนจำนะแล้วก็มันเป็นเรื่องของความฝันที่เราไม่เคยทิ้งเราก็บอกกับคนอื่นด้วยว่าเราอย่าไปทิ้งนะบางทีแบบคนเราพอเติบโตขึ้นไงใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความจริงบางทีมันลืมว่าช่วงวัยรุ่นหรือช่วงวัยที่เราแบบกำลังมีไฟอ่ะเราอยากเป็นอะไรบางทีมันลืมผมว่ามันไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนโตหรือวัยรุ่นที่จะทำตามความฝันความฝันเนี่ยมันสามารถที่จะหล่อเลี้ยงทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันรู้สึกมันมีคุณค่ามันมีความหมายมากขึ้นอันนี้สำคัญมากในการใช้ชีวิตตกไปอยู่ในสถานะแบบนั้นก็ผมก็คงจะปล่อยชีวิตเลยตามเลยไปแล้วถ้าผมไม่มีความฝันที่อยากจะกลับมาความฝันที่แบบอยากจะใช้ดนตรีหรือศิลปะเนี่ยสื่อสารในเรื่องราวต่างๆที่เป็นงานที่ตัวเองรักรวมถึงความฝันที่แบบอยากจะกลับมายืนณจุดเดิมอะไรเงี้ยมันคือการแสดงที่เขาแกล้งทำเป็นว่าเธอคือคนสำคัญแต่ว่าเขาที่ฉันรู้จักต้องทำเธอเจ็บคนเดี๋ยวนี้ชอบแสดงเยอะผมว่ามันน่าจะเหมาะมันน่าจะเหมาะหรือถ้าเราจะมองอีกแง่มุมนึงก็อาจจะเป็นว่าเรากันท่าหรือเปล่าเราห่วงหรือเปล่านะเราไม่อยากให้ใครมาได้เข้าไปหรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าดีไซน์ลายกีตาร์นะครับผมก็อัดกีตาร์เองทุกลายเลยไอเสียงที่มันอยู่ในเพลงนี้เนี่ยรวมถึงทำดนตรีท่อนแร็ปนะที่ได้คุณอุ๋ยบูดาเบสมาแจมด้วยผมยังไม่เคยมีโอกาสได้ฟีเจอริ่งกับศิลปินท่านไหนเลยผมว่าคุณอุ๋ยยังเหมาะในการที่จะเล่าเรื่องนี้ในท่อนนี้ผมก็ทำดนตรีเอง 100% เลยเฉพาะท่อนแร็ปเนี่ยหลังจากเพลงต้องคำสาปก็มีเพลง02.22 นาฬิกาเป็นเพลงซึ้งๆเหมือนเพลงเพื่อชีวิตนิดๆต้องเล่าปันชีว่าพี่แพทจะเปลี่ยนแนวไปทางนั้นหมดแล้วไหมอ๋อไม่ก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาหลายคนรับรู้เรื่องราวของเราไงแล้วคนแบบเขากำลังอินแล้วก็แบบนำมาถ่ายทอดพอระยะเวลามาผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วมันก็ต้องเดินหน้าต่อพอชีวิตคนเรามันคงไม่ได้มีเรื่องราวที่มันจริงจังตลอดแหละก็หลักๆก็คือความรักนะความรักในดนตรีศิลปะนะครับแล้วก็ครอบครัวนะเราอยู่ได้หล่อเลี้ยงได้ด้วยความรักเลยนะครับสามสิ่งนี้เราก็ยึดมั่นเป็นเป้าหมายในชีวิตผมศิลปะมันช่วยทำให้ผมใจเย็นขึ้นทำให้ผมรู้สึกว่ามองโลกละเอียดขึ้นรวมถึงเป็นเป้าอีกหนึ่งเป้าหมายด้วยนะว่าระหว่างที่เราอยู่ในนั้นเราจะผลิตงานต่างๆนะครับเพื่อที่จะออกมาข้างนอกแล้วเอางานต่างๆเหล่านี้มาประกอบอาชีพที่สุจริตครับแล้วก็ดนตรีแน่นอนมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราอยู่แล้วเราก็พยายามฝึกฝนนะแล้วก็ใช้ดนตรีในการเขาเรียกว่าเยียวยาความรู้สึกตัวเองในวันที่แบบอาจจะแบบจิตใจอาจจะไม่ได้พร้อมหรือว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่หดหู่หรือห่อเหี่ยวอย่างเงี้ยความรักเกี่ยวกับเรื่องคนที่เขารักเราครอบครัวพี่ๆน้องๆนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำทุกอย่างให้เขารู้สึกภูมิใจในตัวเรามันก็หล่อเลี้ยงเราทำให้เรารอดพ้นมาจากวันที่อาจจะร้ายๆได้งานที่เราทำนะครับผมมันอาจจะมีงานใหม่ๆอะไรเข้ามาให้เราประลองฝีมือก็ได้เราก็เปิดรับทุกอย่างในส่วนของงานเพลงงานทำดนตรีอะไรเงี้ยการเป็นนักดนตรีมันคือสายเลือดเราก็ทำไปนะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นงานทุกอย่างเลยกลางวันกลางคืนงานอะไรคือได้หมดเลยแสดงว่าตั้งแต่ออกมาก็ไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะกลับเข้าไปเวรอ๋อไม่เลยครับรู้สึกว่าพอมันหยุดได้แล้วอะไรแล้วแล้วเราพอมองกลับไปแล้วเรารู้สึกว่ามันสำหรับตัวเองนะความเห็นผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาแล้วมันก็ไม่ได้ให้คุณค่าอะไรอีกอย่างหนึ่งมันก็เสียเงินด้วยสุราเมรัยต่างๆก็คือใครจะปฏิเสธอย่างไรคือใครสะดวกที่จะดื่มอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เคยไปว่าหรือไปห้ามใครนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็หยุดมานานแล้วทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ทั้งอบายมุขต่างๆส่วนถ้าเราไปทำงานแล้วไปเจอใครอย่างเงี้ยเราขยันขยันเราก็ต้องขอโทษเขาก่อนเลยว่าขออนุญาตนะครับไม่ดื่มว่าปกติในทีมผมอะผมก็ไม่มีใครเขาดื่มอยู่แล้วในทีมผมนะไม่มีใครเลยคือณปัจจุบันนี้นะครับไม่ได้มีใครดื่มอยู่แล้ว แล้วพอเราดื่มอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สติสัมปชัญญะเราลดลงเนาะมันก็มีโอกาสที่จะไปทำอะไรที่มันอาจจะไม่ดีได้อะไรเงี้ย
พราะฉะนั้นถ้าเราครองสติให้ครบนะสมบูรณ์นะแล้วเราก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับทางนั้นน่ะผมว่ามันชีวิตมันจะปลอดภัยมากขึ้นครับ3สิ่งก็คือว่าสิ่งแรกที่ผมยึดเลยก็คือเรื่องของงานที่รักนะครับเราก็ต้องซื่อสัตย์ในงานของเรานะดูแลครอบครัวกลับมาเป็นลูกที่ดีกลับมาเป็นหัวหน้าครอบครัวตอนนี้ก็รับผิดชอบทุกคนในครอบครัวนะก็เป็นอะไรที่เราโตขึ้นนะอีกสิ่งนึงก็คือเรื่องของการทำเพื่อสังคมหลังจากเราได้รับโอกาสทางสังคมเนาะเพราะเราก็มองเห็นว่าเรื่องราวชีวิตของเรานะครับมันมีประโยชน์กับคนอื่นแล้วมันสามารถที่จะช่วยให้สังคมมันดีขึ้นได้วิทยากรไปช่วยงานทุกภาคส่วนเลยราชทัณฑ์เอ่ยอะไรเอ่ยแล้ววิทยากรเนี่ยก็คือแบบหลากหลายที่หลากหลายประเด็นมากนะที่มีโอกาสได้ไปพูดนะครับแล้วเราก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรากับเขาเราถามเขาให้เขาพูดบ้างอะไรบ้างนะครับพอเสร็จชั่วโมงเนี้ยนะครับทุกคนคือเปิดรับทุกคนแบบแฮปปี้แล้วก็แบบเข้ามาขอถ่ายรูปกับเราขอลายเซ็นเราแบบนี้เลยครับเซ็นเสื้อบ้างเซ็นมือเซ็นแขนคือเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนไปเลยนะจากตอนแรกที่เขาก็พูดเสมอว่าคนเราไม่จำเป็นต้องไปลองเองกับชีวิตทุกอย่างเนาะบางคนลองไปแล้วผิดพลาดมามันกลับขึ้นมายืนอีกไม่ได้หรือว่ากลับมาได้ยากมากๆเลยก็สามารถที่จะเรียนรู้นะครับการใช้ชีวิตจากชีวิตคนอื่นได้ว่าเขาทำแบบนี้เขาเจอแบบนี้นะเขาผิดพลาดแบบนี้เขาเจอผลร้ายแบบนี้เราก็อยากไปทำ